เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ56ข้อใดใช้พยัญชนะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดทุกคำมาตราตัวสะกดมันก็จะมีแม่กบแม่กบแม่กดแม่กลแม่กลมแม่กงแม่เกยแล้วก็แม่เกิลใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นตัวพวกเนี้ยเราก็ต้องใช้กอไก่ลงท้ายบอใบไม้ลงท้ายดอเด็กลงท้ายนอหนูลงท้ายมอม้าลงท้ายงองูลงท้ายยอยักษ์ลงท้ายเป็นตัวสะกดนะแล้วก็วอแหวนเป็นตัวสะกดมาดูทีละข้อกันพฤกษาโศกยูงยางที่กลางชัดอันนี้มีอันไหนที่ไม่ตรงบ้างไหมหรือตรงทุกคำตรงหมดคำว่าชัดนี่แหละที่มันไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆถ้าชัดอ่ะมันต้องเป็นดอเด็กถูกไหมถ้าให้มันตรงตามตัวสะกดอ่ะแต่นี้มันดันเป็นตอปตักก็ไม่ใช่วายุพัดกิ่งแกว่งดังกลางหันข้อนี้ตรงทุกแม่เลยงองูงองูงองูนอหนูปกติเพราะฉะนั้นตอบข้อนี้เลยแต่มาดูเช็คข้ออื่นกันที่ไม้พุ่มรุ่มรกเถาวัลย์พันจริงๆคือถ้าให้ตรงตามสะกดอะคือนี่เขาเขียนถูกแล้วนะแต่หมายถึงว่าคือมันไม่ได้ตรงตามตัวสะกดเพราะว่าถ้าตรงตามตัวสะกดอะมันจะต้องเป็นหนอหนูเป็นฉัตรชั้นช่อดอกออกระคนคำว่าฉัตรเนี่ยจริงๆคือหมายถึงว่าถ้าจะให้ตรงตามมาตราตัวสะกดก็ต้องเป็นดอเด็กใช่ไหมชั้นช่อดอกออกระคนอันนี้ตัวที่ไม่ตรงตามตัวสะกดมีอะไรบ้างมะเดื่อดกนกจับจิกผลสุกคำว่าผลเลยคือมันจะต้องเป็นนอหนูถ้าเกิดสมมุติว่าจะให้ตรงตามตัวสะกดนะเพราะฉะนั้นข้อที่ตรงตามตัวสะกดทุกคำก็คือจะเป็นข้อ2นั่นเองตรงตามหมดตอบข้อ2นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเวนจิแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ